สวัสดีค่ะทุกคนไม่ทราบว่ามีใครอยู่กันบ้างคะภาพและเสียงชัดไหมวันนี้คุณโรสมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแชร์แบ่งปันกับพี่น้องหมอนวดไทยทั่วโลกค่ะนั่นก็คือเรื่องของทําแบบไหนอย่างไรที่จะดึงดูดลูกค้าที่เป็นลูกค้าพรีเมียมลูกค้า VIP ลูกค้าที่รู้จักแล้วก็เห็นถึงวารู้ของเรื่องของการนวดนะคะวันนี้ครูจะมาเร็วและไปเร็วดังนั้นท่านใดที่เข้ามาแล้วช่วยตอบครูหน่อยค่ะภาพและเสียงชัดไหมแล้วครูจะได้ไปเลยค่ะนะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะใครที่ว่างนะคะช่วยบอกครูด้วยนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บครูไปก่อนนะในกลุ่มแป๊บหนึ่งค่ะโอเคแป๊บนึงเป็นโพสครูก็ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งละจะได้เป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยกันนะคะแป๊บนึงค่ะตอนนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนนะตอนนี้ครูก็แชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยบอกครูหน่อยภาพและเสียงชัดไหมนะวันนี้เนื้อหาดีมากๆทำไมครูถึงเลือกเนื้อหานี้ครูเขียนไว้นานละ 2-3 วันแต่เผอิญว่าครูอยากให้เป็นของขวัญกับพี่น้องของเราค่ะแล้วก็ครูต้องการที่จะให้พวกเราคิดถึงเรื่องของการดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพแล้วก็มีคุณภาพดังนั้นวันนี้เหมือนเป็นการขอบคุณค่ะที่พี่ๆน้องๆช่วยกันเขียนคำอวยพรช่วยกันเขียนหาครูแล้วก็อวยพรแฟนครูเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดแฟนครูอายุครบรอบ60ปีแล้วครูเห็นว่าหลายๆท่านรักครูโรสแล้วก็อวยพรถึงแฟนครูแล้วก็รักครูแฟนครูด้วยแบบนี้ค่ะบางท่านก็เขียนมาหาครูโดยตรงส่วนตัวครูก็เลยอยากจะแบ่งปันแล้วก็ขอบคุณพวกเราค่ะว่าครูโรสทำงานด้านนี้แล้วมีความรู้ในเรื่องของการเปิดร้านนวดร้านสปาที่เป็นธุรกิจแล้วก็ดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เราเลือกได้นั่นก็คือการที่เราจะทำงานแบบนี้เราต้องรู้จริงแล้วก็รู้แท้ด้วยแล้วก็ชีวิตและเวลาเรามันสั้นดังนั้นเราควรจะเลือกทำงานกับกลุ่มคนที่รักเราแล้วก็คนที่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราจะดึงดูดลูกค้าชั้นดีลูกค้าพรีเมียมมานวดร้านคุณยังไงเพราะฉะนั้นภาพและเสียงชัดไหมช่วยตอบครูหน่อยค่ะช่วยตอบครูหน่อยค่ะถ้าใครบ้างนะคะช่วยตอบครูหน่อยโอเคแป๊บนึงค่ะตอนนี้นะโอเคครูแชร์แป๊บนึงค่ะเพราะว่าการที่เราแชร์สิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนๆเนี่ยครูมองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าอะไรทราบไหมเพื่อนเราบางคนเขาทำงานอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มาที่เราไม่ได้มาแบบมาดูกับเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูไปแล้วนะโอเคตอบครูหน่อยได้ไหมคะภาพและเสียงชัดไหมคะครูกำลังตอบครูหน่อยได้ไหมคะโอเคทุกคนช่วยตอบครูหน่อยนะคะไปเลยพี่น้องที่รักคะวันนี้ครูรสอยากบอกว่าครูอยากขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับแฟนครูแล้วก็แบ่งปันความรักความผูกพันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่รักใน Facebook Page ของครูโรสแล้วก็ใน Facebook เรื่องของโรสไซออร์แกนิกสปาดุสเซนดอร์ฟแล้วก็เรื่องของโรสมาสาสออนไลน์แบรนดิ้งวันนี้สิ่งที่ครูโรสจะมาแบ่งปันนั่นคือวิธีการที่เราทำยังไงเราถึงจะดึงดูดลูกค้าที่เขามีความรู้แล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าพรีเมียมสวัสดีค่ะคุณสมจิตสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะพี่น้องที่ให้กำลังใจครูแล้วก็ส่งคำอวยพรมาหาแฟนครูแล้วก็มาอวยพรแฟนครูด้วยนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ครูก็อยากจะบอกว่ายินดีกับหลายๆท่านที่ไปแข่งชิงแชมป์แล้วได้รางวัลกลับมาแล้วคนที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าครูบอกได้เลยว่าการแข่งขันกับการนวดจริงเป็นคนละเรื่องกัน
นะคะเป็นคนละเรื่องกันแต่ก็เราสามารถนำมาประยุกต์และส่งเสริมให้วิชาชีพของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้แล้วก็ทำให้คนอยากมานวดร้านคุณได้แต่จริงๆคุณมีวิธีการที่จะทำเองได้อีกมากมายค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมจิตเพราะฉะนั้นท่านใดคะที่เข้ามาภาพและเสียงชัดนะไปต่อนะเพราะว่าครูมีลูกค้าดังนั้นไปต่อคือถ้าเราอยากให้มีคนรู้จักเราแล้วก็ดึงดูดลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีข้อที่1เขียนไว้นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนข้อที่1เขียนไว้นะเรื่องของอะไรรู้ไหมการแก้ปัญหาฟังไว้นะใครที่กำลังจะเปิดร้านนวดร้านสปาตั้งใจฟังให้ดีทำไมถึงต้องฟังครูโรส1ครูโรสบอกว่าครูโรสทำงานด้านการนวดตั้งแต่ครูอายุ36ปีจนตอนนี้คุณครูอายุ53ปีครูมีประสบการณ์ผ่านร้อนและผ่านหนาวทำผิดและทำถูกครูไม่อยากให้ลูกๆหลานๆน้องๆนุ่งๆไปลงทุนนับศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่ใครที่ได้ฟังครูติดตามครูชีวิตหลายท่านเขียนมาอวยพรเขียนมาขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกคนที่รักแฟนครูด้วยดังนั้นครูจะบอกว่าอันเนี้ยแบ่งปันด้วยความรักค่ะข้อที่1คือการแก้ปัญหาครูบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยครูก็เป็นเหมือนพวกคุณค่ะเปิดร้านนวดเหมือนคนอื่นเขาเปิดก็คืออยากมีรายได้แค่นั้นเองค่ะแต่ครูจะบอกว่าตอนนี้สมัยนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราจะเปิดร้านนวดเนี่ยเราจะต้องมีความคิดแล้วล่ะว่าเราอ่ะใครคือลูกค้าของเราเราต้องช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าเราเห็นเพื่อนเราเปิดไปอยู่แล้วเนี่ย 4-5 สาขาร้านนวดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วเราก็ไปเปิดเหมือนคนอื่นเขาแบบเนี้ยเราจะเป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ฟังครูรสอยู่ข้อที่1คุณจะต้องรู้จักว่าคุณต้องการแก้ปัญหาให้คนกลุ่มไหนอันที่1ถ้าคุณแก้ปัญหานะคะปัญหามันมีทั้งปัญหาขนาดเล็กปัญหาขนาดกลางและปัญหาขนาดใหญ่ครูยกตัวอย่างเช่นทำไมครูถึงออกมาพูดครูถึงออกมาอยู่หน้ากล้องเพราะว่าครูต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้คนครูต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้คนเช่นทำไมนะครูอยู่ที่นี่หมอนวดไทยเนี่ยเวลาเราบอกเขาว่าเราประกอบอาชีพหมอนวดไทยเนี่ยไอ้ลูกค้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันดูหัวจะหลดเท้าเท้าจะหลดหัวแล้วก็ดูส่องเข้ามาในร้านเนี่ยมันเป็นสายตาที่แบบดูถูกดูหมิ่นมากเลยมันมองร้านเราหัวจะหลดเท้าดูเข้าไปในร้านแบบเนี้ยค่ะเมื่อก่อนครูก็อดทนนะแต่เดี๋ยวนี้ครูไม่รับเลยค่ะไอ้ประเภทลูกค้าแบบนี้ที่มองเห็นแต่อยากนวดแต่ลูกค้าสาวๆแบบนี้ครูก็เขี่ยวไปเลยค่ะเพราะครูถือว่าไม่ respect ดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องคะวิธีการข้อที่1การแก้ปัญหาคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการแก้ปัญหาให้กับใครคุณต้องการแก้ปัญหาให้กับใครถ้าเป็นปัญหาเล็กๆคุณก็จะได้ลูกค้าที่มีปัญหาเล็กๆมาหาคุณแล้วในการแก้ปัญหานั้นแก้ปัญหานั้นคุณก็จะได้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณสมจิตคุณอะไรนะหลายคนเลยนะคะยุพินขอบคุณมากค่ะพี่น้องคะเรื่องนี้มีประโยชน์มากเลยช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมคะนะแชร์ไปให้กับพี่น้องหมอนวดไทยเราบางท่านเขาทำงานอยู่เพราะว่าครูเชื่อมั่นว่าเวลากลางวันอย่างเงี้ยหลายท่านทำงานอยู่ดังนั้นครูจะบอกว่าฟังครูรอบเดียวมันไม่เก็ทค่ะต้องฟังหลายๆรอบแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้า Facebook ส่วนตัวของคุณแล้วใครอยู่กลุ่มไหนก็แชร์ไปแบ่งปันกลุ่มของคุณได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เรื่องนี้มีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนส่วนมากคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำอะไรมันเหมือนกันดังนั้นเวลาที่คุณทำอะไรมันเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยถูกมองเป็นค่าเฉลี่ยจำไว้นะเราจะต้องใครเป็นลูกศิษย์ครูโรสเราจะต้องไม่เป็นค่าเฉลี่ยของคนอื่นเราจะต้องเป็นตัวของเราและมีความมีเอกลักษณ์เป็นตัวของเราเองอันข้อที่1แก้ปัญหาถ้าแก้ปัญหานะอันไหนแก้ปัญหาได้ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นคุณสังเกตไหมลูกค้าบางคนนวดกับคุณ1ชั่วโมงคุณแก้ปัญหาให้เขา1ชั่วโมงคุณเก็บค่านวดเขา39ไอโลแต่บางคนอย่างเช่นคุณครูของครูเนี่ยนวด1ชั่วโมง500ไอโลเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาแก้ปัญหาได้มากกว่าเขาแก้ปัญหาได้มากกว่ายกตัวอย่างลูกค้าครูเมื่อวาน
ยกตัวอย่างลูกค้าครูเมื่อวานลูกค้าครูเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเขานวดมาจากสาธารณทิศทุกสาธารณทิศละเกี่ยวกับนวดไทยแต่เขาไม่เคยมานวดไทยกับครูเลยครูก็ซักประวัติเขารู้จักเขาในระดับหนึ่งแล้วครูก็กรอกข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วครูเช็คร่างกายตอนแรกๆเขาจะไม่เปิดเผยว่าเขาเคยนวดร้านอื่นเยอะแยะมากมายเขาจะบอกครูว่าเขาเพิ่งนวดครั้งแรกเขาเพิ่งนวดครั้งแรกดังนั้นการที่เราคุยกับเขาแสดงความจริงใจกับเขาต้องการช่วยเหลือเขาทำให้เขากล้าที่จะบอกว่าฉันไปมาหลายที่แล้วล่ะฉันนวดมาหลายที่แล้วฉันมีอาการอย่างนี้มือฉันเนี่ยข้างขวาชาฉันเป็นเกเชฟข้างขวาชาแล้วก็กลางคืนเนี่ยมันปวดแล้วก็เนี่ยนะเอวของฉันเนี่ยมันก็เริ่มเจ็บนะมันเจ็บตรงเนี้ยตรงเอวบั้นเอวแล้วมันเล้าไปที่ขาข้างขวาพี่น้องคะครูจะบอกว่าการที่เราเป็นมืออาชีพเป็นหมอนวดที่มีความตั้งใจและหวังดีกับลูกค้าการที่เราซักประวัติแล้วเราช่วยเขาแก้ปัญหาได้แบตเตอรี่ครูจะหมดเราช่วยเขาแก้ปัญหาได้จะทำให้ลูกค้าไว้วางใจเราเขาเรียกว่า find out the fact นะคะ find out the fact โดยการที่เขาให้เราแสดงความจริงใจโดยการถามการซักประวัติการตรวจร่างกายการ communicateที่มีความหมายถ้าเราคอมมูนิเคทที่ผิดความหมายลูกค้าก็มองเราผิดไปข้อที่หนึ่งแก้ปัญหาดีแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่เราก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะได้ดีด้วยแล้วลูกค้าที่เขามีเงินนะเขาไม่กลัวค่ะกับการที่เขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่แต่เขากลัวว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่เขาจ่ายไปนะคะจำไว้นะว่าข้อที่1การแก้ปัญหาแก้ปัญหาเล็กๆก็ได้เงินเล็กๆค่ะแก้ปัญหาใหญ่ๆก็ได้เงินเยอะๆค่ะแล้วก็ดูระยะเวลาด้วยนะคะข้อที่2ครูจะบอกว่าลักษณะการแก้ปัญหาของคุณเนี่ยมันเป็นคุณภาพแบบไหนคุณภาพแบบโลคุณภาพหรือไฮคุณภาพสมมุตินะว่าถ้าครูมีลูกค้าเนี่ยมาหาเราถ้าเป็นเพียงลูกค้าที่เป็นปัญหาผิวเผินเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าคุณภาพแบบไหนเช่นลูกค้ามานวดกับเราเราแก้ไขคุณภาพเขาอย่างเช่นนะอย่างเช่นลูกค้ามาถึงขึ้นเตียงเลยนวดเลยเท้าก็ไม่ได้แช่เท้าใช้สเปรย์ฉีดเท้านวดเลยแบบเนี้ยมันเป็นคุณภาพความรู้สึก feeling อารมณ์เขาไม่ได้รับการสัมผัสเลยว่าเราใส่ใจเรื่องการแช่เท้าเราดูแลเขาแบบใส่ใจความรู้สึกคือนอนลงฟึบฉีดสเปรย์ปุ๊บปุ๊บมันฟินตรงไหนคะมันฟินตรงไหนคะอย่าลืมลองถามตัวเองนะถ้าคุณไปร้านนวดคุณอยากได้แบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าถ้าเราถ่ายภาพทำวิดีโอว่าเวลาลูกค้ามาถึงขึ้นนอนเตียงแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ไม่มีการแช่เท้าไม่มีการสปาเท้าไม่มีการใส่ใจซักประวัติและกรอกข้อมูลแบบนี้ลูกค้าเขาจะรู้ไหมว่าคุณภาพแบบไหนถ้าการแช่เท้าครูเห็นนะว่าบางท่านเนี่ยน้ำวางแช่เท้าน้ำเย็นแล้วก็ดอกกุหลาบวางไว้แล้วก็บอกว่าโปรเฟชชั่นอลครูก็หัวเราะมันโปรเฟชชั่นอลตรงไหนวะ ครูเป็นคนที่แบบมองแล้วก็มันโปรเฟชชั่นอลตรงไหนวะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะใครที่ฟังครูอยู่เวลาที่เราแช่เท้าเราจะให้เขาแช่เท้าแบบไหนให้เขาว้าวคุณรู้ไหมเมื่อวานลูกค้าบอกว่าฉันไม่เคยเจอแบบนี้เลยอะโรสฉันไปร้านนวดไทยสารพัดหลายที่แล้วอะไม่เหมือนของเธอเลยอะจริงๆฉันบุ๊กมานวดไทย1ชั่วโมง89ไวโลเธออยากนวดอะไรให้ฉันเธอก็นวดเลยนะโรสเมื่อวานถ้าเป็นคนอื่นถ้าคิดอยากได้เงินครูคงนวดไอ้ราคาสูงๆแพงๆอยากได้เงินแต่ครูบอกว่าอาการข้อที่1อาการข้อที่2อาการข้อที่3ฉันนวดเป็นไทยและสปอร์ตมาซาจให้เธอนะอย่างนี้ค่ะคือเราต้องมีความจริงใจแล้วแสดงออกถึงความมีคุณภาพเขาบอกว่ายังไม่ได้นวดเลยฉันรีแลกแล้วฉันรู้สึกดีแล้วเพราะฉะนั้นครูไม่ได้ยกตัวอย่างท่านอื่นแต่ครูยกตัวอย่างตัวครูเองเพราะครูรู้ดีว่าครูปรุงอะไรครูทำอะไรกับลูกค้าแล้วสิ่งนั้นมันมีคุณค่ามูลค่าแบบไหนอย่างไรลูกค้าสัมผัสได้
ถึงความมีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องการทำคุณภาพไม่จำเป็นพี่น้องฟังครูแล้วไปทำได้เลยค่ะอย่างเช่นแม่เมี้ยนเนี่ยไม่ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทสูงๆแต่แม่เมี้ยนมีลูกค้าที่มีคุณภาพไปติดตาม Facebook แม่เมี้ยนได้นะเรื่องของบ้านเมี้ยนไทยเวลเนสมาซาจไปดูได้เลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าครูทำฟูสบาร์แช่เท้าเรื่องของควอลิเทสการเตรียมตัวลูกค้าก่อนการนวดคุณทราบไหมคะว่าผลของการนวดเนี่ยจะนวดได้ดีก็ต่อเมื่อลูกค้ายอมค่ะทำตามค่ะแล้วก็รีแลกซ์ค่ะถ้าเราเตรียมตัวลูกค้าดีจะนวดขี้หมูขี้หมา 50% ลูกค้าตอบว่าดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะใครที่เป็นลูกศิษย์ครูข้อที่1ครูพูดไปแล้วอยากได้คุณภาพชั้นดีลูกค้าที่ดีลูกค้าพรีเมียมจะต้อง1แก้ปัญหาให้ถูกจุดและแก้ปัญหาที่เป็นปัญหายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะคะปัญหาที่ยิ่งใหญ่และยิ่งจะดีมากๆถ้าบริเวณนั้นแถบนั้นไม่มีคนแก้ปัญหาเรื่องนั้นคุณจะเป็น number 1และคุณจะเป็นเบอร์1เลยค่ะในวิชาชีพนั้นๆบริเวณนั้นแอเรียนั้นใครทำก่อนคนนั้นดังก่อนคนนั้นคนรู้จักก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คีย์นี้สำคัญมากเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาแยกไม่ออกค่ะว่านวดดีแล้วนวดดีมากๆแล้วนวดดีที่สุดเป็นแบบไหนแต่ลูกค้าแยกออกว่าแยกออกว่าของนั้นดังหรือไม่ดังหรือของนั้นดีมากแค่ไหนเนี่ยเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าอันไหนดังหรือไม่ดังค่ะมีคนรู้จักมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอันที่สองครูพูดไปแล้วนะคะเรื่องของคุณภาพของการแก้ปัญหาครูจะบอกว่าบางคนเนี่ยครูถึงบอกว่านวด30นาทีเนี่ยยากมากเลยนะยากมากกว่านวด1ชั่วโมงเพราะว่าเราต้อง analyze copolicอาการของลูกค้าทำยังไงนะนวด30นาทีเนี่ยลูกค้าคนนี้เขาจะร้องว่าว้าวแล้วก็ดีจังเลยครูนวดครึ่งชั่วโมงเนี่ยครูไม่รับนวดเลยเพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมเพราะว่าครูมองว่าคนที่เขารักสุขภาพเท่านั้นเขาถึงอยากจะมาหาดิฉันได้ดังนั้นครูจะบอกว่าเราโชว์อะไรออกไปเนี่ยก็คือโชว์ไปให้แมลงวันมาตอมหรือให้ผึ้งมาตอมเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักวาง Facebook ของเราจุดของเราคุณภาพของเรานะอันที่3เนี่ยสำคัญมากพี่น้องคะใครที่ติดตามครูโรสจะรู้ว่าน้องจารชนใช่ไหมน้องจารชนชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครูจะบอกว่าคนที่เขาดูติดตามครูจะเห็นว่า Facebook PageRose Thai Organic Spa Dusseldorf จะมีคอนเทนต์เพื่อสุขภาพเป็นคอนเทนต์วาลูเยอะมากแล้วก็ Deutsche Wellness Verband จะมีคอนเทนต์ที่เป็นวาลูคอนเทนต์เยอะมากไม่ได้เป็นในเรื่องของ motivate อย่างเดียวเวอร์อลังการอย่างเดียวไม่ใช่หลอกให้คนมานวดแต่เราโชว์ในเรื่องของเขาเรียกว่า high value content for healthfor massage ใครฉลาดใครต้องการมีรายได้มีลูกค้าที่ดีเปิดร้านนวดมา1ชั่วโมงมากกว่า70ไอโลมากกว่า69ไอโลไปดู Facebook Page ครูโรสชื่อว่า Rose Thai Organic Spa Dusseldorf เพราะตอนนี้ครูขึ้นนะจากเมื่อก่อนครูอยู่อันดับที่11ตอนนี้ครูขึ้นมาอยู่อันดับที่5ที่6แล้วค่ะแม้ว่าครูเพิ่งมาอยู่ไม่กี่เดือนที่ Dusseldorfเพราะว่าการส่งคอนเทนต์ที่ดีๆแล้วคอนเทนต์เหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วคอนเทนต์เหล่านี้มันโยงไปถึง Google มันโยงไปถึง YouTube แล้วมันโยงไปถึง Instagram และมันโยงไปถึง TikTok ดังนั้นเวลาที่เราทำคอนเทนต์ที่เป็น High Value นะไม่ใช่คอนเทนต์ที่บอกว่ารับประทานอาหารหลัก5หมู่การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีเรื่องเหล่านี้เป็นคอนเทนต์ธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็น high value content ในเรื่องสุขภาพคุณต้องไปดูตัวอย่างแต่ละโพสต์ค่ะแต่วันนี้มีโพสต์พิเศษหน่อยนะคะเพราะดิฉันรู้สึกเศร้าใจแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วรู้สึกเขาเรียกว่าsympathy แล้วก็ empathy เกี่ยวกับเรื่องของการนวดค่ะดังนั้นดิฉันก็จะโพสต์เรื่องของไม่อยากให้ใครดูถูกดูหมิ่นนวดไทยค่ะเพราะว่าครูโรสจะรักและหวงแหนความเป็นวิชาชีพหมอนวดไทยดังนั้นท่านใดที่เป็นหมอนวดไทยและรักอาชีพนวดไทยโปรดช่วยกันส่งเสริมและโปรเทคถ้าเราอยู่เฉยๆหรือพูดนอกรอบ
ซุบซิบนินทากรอสซิปเนี่ยเป็นเรื่องที่ครูบอกได้เลยว่าเราต้องเขียนเราต้องปกป้องเราต้องแฮชแท็กให้คนเขารู้ทั้งโลกว่าฉันไม่ได้ยอมรับนะแบบนี้นี่คือจุดเด่นของครูโรสว่ารักจริงหวังแต่งกับอาชีพหมอนวดไทยดังนั้นท่านใดที่ช่วยครูปกป้องช่วยกันครูถือว่าครูมองว่าพวกเราเนี่ยรักในวิชาชีพดังนั้นจะมีเรื่องนี้ค่ะสำคัญมากครูรักในความเป็นประชาธิปไตยครูรักในความเป็นหญิงไทยที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งครูรักในการเป็นช้างที่ไม่ได้ยืนอยู่บนหินอย่างเดียวแล้วมีน้ำล้อมรอบครูอยากเป็นช้างที่ทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเองแล้วส่งเสริมวิชาชีพของเราด้วยไม่ได้ทำลายอาชีพของคนอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะครูว่าเราหมอนวดไทยควรจะช่วยกันปกป้องผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นหมอนวดไทยมรดกโลกให้ชัดเจนไม่มีเทาค่ะขาวบริสุทธิ์คือนวดไทยไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงไปและตรงมาสมัยนี้นะอย่ากำกำกึ่งกึ่งค่ะเพราะว่าการกำกำกึ่งกึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าครูมองได้เลยว่าคุณไม่ศรัทธาตัวเองแล้วก็ไม่ไว้ใจตัวเองแล้วไม่เรสเปคตัวคุณเองอันนี้สำคัญมากเพราะคุณจะอยู่ในชุมชนนั้นแบบไม่มีความสุขเพราะจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกคุณก็รู้ว่าแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรและมันไม่ถูกต้องยิ่งคุณมีตำแหน่งใหญ่ๆคุณยิ่งจะต้องช่วยกันพิทักษ์ให้มากที่สุดแล้วปกป้องอาชีพหมอนวดไทยให้มากที่สุดไม่ใช่ไปตามน้ำค่ะนะคะโอเคต่อไปการที่เราทำเรื่องของ High Value Content เนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเขารับรู้ได้ว่าคุณคือของจริงคุณคือตัวจริงและข้อที่4เนี่ยสำคัญมากข้อที่4คุณรู้ไหมว่าทำไมครูโรสถึงสร้างให้มีลูกค้านวด1ชั่วโมง149ไอโลได้เพราะการสร้างแบรนด์โลกจดจำคุณโลกรู้จักคุณแบบไหนทุกคนจะรู้ว่าครูโรสจะออกมาช่วยปกป้องนวดไทยว่าไม่ให้มีคนหรือใครหน้าไหนมาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนหมอนวดไทยและครูพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจว่าครูออกมาสอนฟรีครูมาแบ่งปันความรู้ฟรีๆให้กับหมอนวดไทยหลายท่านมากซึ่งครูจะรับข้อมูลที่ดีๆจากหลายท่านที่เขียนมาขอบคุณครูโรสเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเห็นถึงวารู้เขารู้ถึงคุณค่าความเป็นหมอนวดไทยมรดกโลกว่าเราช่วยผู้คนส่งเสริมผู้คนให้มีสุขภาพดีแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะจงออกมาจงรับรู้ถึงความมีคุณค่าของตัวคุณเองแล้วสร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่นและให้ลูกค้าคุณรู้จักว่าคุณอยากให้เขาจดจำว่าคุณเป็นหมอนวดแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่จดจำราคาของคุณก็จะเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาแบบนั้นล่ะค่ะเช่นนั้นล่ะค่ะคือเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นอิสระหรือฟรีดอมในเรื่องความคิดในเรื่องการทำงานเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่ออกมาไลฟ์การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้การสร้างแบรนด์นั่นคือโลกจดจำคุณแบบไหนต่างหากล่ะคุณทำสิ่งอะไรดีๆให้กับวิชาชีพของคุณต่างหากล่ะคะคุณปกป้องวิชาชีพของคุณแบบไหนอย่างไรต่างหากล่ะคะคุณออกมาส่งเสริมเรื่องของการนวดไทยดีๆให้เกิดแรงกระเพื่อมว่าหมอนวดไทยคือหมอนวดไทยไม่ได้มีเรื่องแอบแฝงอย่างอื่นเจือปนเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นหมอนวดไทยมรดกโลกที่รุ่นครูบาอาจารย์คนต่างๆช่วยกันสนับสนุนเสนอชื่อเพื่อให้ขอให้ได้รับยูเนสโกเซ็นรับรองว่านี่คือเราเป็นมรดกโลกดังนั้นคุณคะพี่น้องคะลูกหลานที่รักจงมองเป้าหมายครูโรสให้ถูกต้องครูดังอยู่แล้วรายได้ครูก็ดีอยู่แล้วถามว่าครูจะออกมาเพื่อให้คนด่าครูทำไมครูยอมให้พวกเธอด่าครูยอมให้พวกเธอไม่เข้าใจแต่ครูอยากบอกคุณว่าถ้าเราเป็นรุ่นแม่ไม่ปกป้องวิชาชีพนี้ลูกหลานที่มาประกอบอาชีพหมอนวดไทยอ่ะสื่อมันเร็วเมื่อก่อนสื่อมันช้า
แต่เดี๋ยวนี้สื่อมันเร็วเราจะต้องช่วยกันปกป้องเพราะว่าสื่อมันเห็นทุกวันนวดแบบนี้โหเห็น YouTube เยอะแยะทำแบบนี้อ๋อนี่เหรอนวดไทยมันฝังไปแล้วในจิตใต้สำนึกของเด็ก8 ขวบ7 ขวบคุณรู้ไหมคะดิฉันนวดไทยคู่กับพนักงานนวดดิฉันงงมากเด็กคนนั้นอายุ7 ขวบ8 ขวบแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนนวดพ่อของเขาเด็กคนนั้นหมอนวดที่เป็นพนักงานนวดของครูนวดลูกเขาเด็กคนนั้นยกหัวขึ้นมาบอกว่าโลสเธอนวดให้พ่อฉันอย่างเดียวนะเธออย่าทำอย่างอื่นนะทั้งที่มองเห็นกันนะระหว่างการนวดอันนี้ยกตัวอย่างครูเคยเจอแล้วครูเจ็บปวดมากแล้วครูเจ็บปวดไม่พอครูก็แต่งตัวเป็นอีแจ๋วธรรมดาสวยสุดของครูเนี่ยลงจากรถเมย์มีไอ้มนุษย์หน้าเหมือนคนเนี่ยมาถามว่าไปนอนกับฉันคืนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเจอคอนเนี่ยอยากจะทุบกระบาลหัวเลยค่ะครูก็เลยถามว่าเออแล้วมึงเคยถามแม่มึงไหมเพราะฉะนั้นครูจะเจ็บปวดมากในเรื่องของหยุดดูถูกดูหมิ่นหมอนวดไทยครูออกมาให้ความรู้พวกเราฟรีๆคุณรู้ไหมครูเรียนเยอะมากครูไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวครูปฏิบัติเหมือนพวกคุณด้วยครูไม่ทำก็ได้แต่ครูยอมทำเพราะว่าการที่เราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยคุณก็ต้องถูกด่าถูกนินทามันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าคนส่วนมากเขาเรียกว่าเอาตัวให้รอดก่อนอย่ามาด่าฉันนะอย่ามาพูดถึงฉันนะฉันไม่เอาฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันสมองของเรานี่คือการที่เราจะต้องช่วยกันค่ะดังนั้นพี่น้องที่รักคะครูให้ความรู้พวกเรามาว่าถ้าใครอยากได้ลูกค้าชั้นดีลูกค้าพรีเมียมครูสรุปต้องทำ4 ข้อนี้อย่างน้อยข้อที่1คุณต้องแก้ปัญหาปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่แบบเฮ้ยเราแก้ได้เว้ยยกตัวอย่างเช่นครูมาช่วยพวกคุณแก้ปัญหาในเรื่องทำยังไงปรับราคาจาก1 ชั่วโมง 35 ไอโลมาเป็น1 ชั่วโมง 69 ไวโลมาเป็น1 ชั่วโมง 79 ไวโลครูค่ะตั้งต้นอย่างนี้เลยค่ะปักหมุดไว้เลยค่ะว่าฉันนี่แหละไม่ใช่ฉันจะเป็นใครคือคนอื่นจะเป็นใครไม่สนใจแต่ครูมาบอกว่าครูรสจะช่วยหมอนวดไทยให้มีรายได้ที่ดีครูเจ็บปวดเวลาที่ครูนวดลูกค้า1 ชั่วโมง 10 ไวโลครูเจ็บปวดที่ครูนวดลูกค้า1 ชั่วโมง 39 ไวโลแม่งลูกค้าเหล่านี้เนี่ยทั้งบ่นทั้งกึดลืดกัดลาดนวดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจคือมันเกิดผลเสียต่อสุขภาพเราสุขภาพกายไม่พอสุขภาพใจอีกแล้วคนส่วนมากที่แบบมุ่งเน้นของถูกเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่แบบเขาเรียกว่า low education แล้วก็ low value คือไม่พิถีพิถันเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเราจะซื้อดอกกุหลาบเราจะซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยเรายังเลือกเลยเราจะซื้อเสื้อผ้าเรายังเลือกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรให้กับลูกค้าเราก็จงเลือกสิ่งดีๆให้กับลูกค้าสิคะใช่ไม่ใช่ดังนั้นครูฝากบอกพวกเราด้วยอันดับที่1แก้ปัญหายิ่งปัญหาเหล่านี้นะถ้าเราได้ช่วยกันแก้มันจะเป็นโดมิโนครูเห็นนะนวดไทย1 ชั่วโมง 2 ดอลลาร์อุ๊ยครูละกุ้มใจแล้วนวดฟูดมาซาจ1 ชั่วโมง 2 ดอลลาร์ไปดูสิครูจะบอกว่าไม่ใช่พี่น้องครูหรอกนะแต่ครูรักพวกเราเราประกอบอาชีพนวดไทยเนี่ยเรานวดเขาด้วยใจนวดเขาด้วยกำลังวิชาชีพอื่นนวดอย่างอื่นนวดเบานวดบู๊สารพัดนวดแต่ครูจะบอกว่าหมอนวดไทยเนี่ยเขาเป็นครูโยคะด้วยเขานวดแบบตั้งใจด้วยเขาทำแบบเต็มที่ถ่ายทอดพลังงาน give energy ที่ดีบ้านเขาสามีเขาลูกเขาอาจจะปวดหัวอาจจะมีคนไม่สะดวกไม่สบายแต่พอเขามาทำงานเขาจะต้องเอาภาระทั้งหมดออกไปวางไว้นอกร้านแล้วเขาดูแลลูกค้าเพื่อส่งพลังงานที่ดีให้กับลูกค้าจนลูกค้าหายกลับไปลูกค้าจะต้องผ่าตัดกลับไม่ต้องผ่าตัดเลยคุณรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของคุณแล้วยังเพ
เพราะฉะนั้นอย่ายอมให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนอาชีพของคุณโดยเฉพาะหมอนวดไทยมรดกโลกไม่ว่าจะสื่อแบบไหนก็ตามแบนค่ะแบนค่ะบอกได้เลยแบนอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมบอกให้เขารู้ว่าการทำอย่างนี้มันไม่สมควรเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยนะไปดูโพสต์ของครูใน Rose Thai Organic Spa Dusseldorfครูแชร์ไปทุกแชร์ถ้าใครรักวิชาชีพโปรดช่วยกันแชร์ค่ะบอกสื่อได้เลยครูแฮชแท็กไปหมดไม่ว่า ZDF ไม่ว่าสื่อทีวีไม่ว่าองค์กร World Wellness Weekend พวกคุณต้องรับผิดชอบอันเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบในการกระทําและคนที่มีบทบาทเป็นหัวหน้าเป็นประธานต่างๆคุณต้องช่วยกันรับผิดชอบช่วยดิฉันปกป้องนวดไทยมรดกโลกด้วยไม่ใช่ซุบซิบนินทาอยู่หลังกล้องอยู่หลังเวทีไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครูโรสอยากบอกทุกคนว่าเราหมอนวดไทยมีคุณค่ามีคุณภาพเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีคุณภาพไม่เยอะมาฟังคลิปครูบ่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ดิฉันบอกคุณเพราะดิฉันรักแล้วกล้าติคุณด้วยครูจะบอกได้เลยว่าเวลาครูเลือกคนมานี่นะถ้าเป็นลูกค้ามันจะมีอยู่สองประเภทคือลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่แบบชอบของถูกกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าพรีเมียมลูกค้าพรีเมียมเขาไม่ต้องการอะไรมากค่ะเขาต้องการเพียงแค่ว่าแนะนำได้ไหมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำให้ลูกค้าเลยเนี่ยเราจะต้องได้รายได้ที่ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเพียงแนะนำอย่างเช่นครูแนะนำลูกค้าว่าคุณลูกค้าคะไม่ต้องหามาหาดิฉันดอกนะคะคุณยืดแข้งยืดขาใช้วามคิดสั้นแล้วคุณบิดแล้วคุณโยกคุณทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยครูให้ฟรีค่ะครูมีลูกค้าโทรมาเยอะแยะที่ฮัมบวกหรือว่าที่ดูสันดอบถ้าเขาไม่พร้อมครูจะบอกว่าคุณสามารถดูแลเบื้องต้นแบบนี้นะคะถ้าไม่ดีขึ้นไปหาหมอก็ได้ค่ะหรือไปหาหมอนวดไทยท่านอื่นก็ได้อันนี้ครูโรสค่ะเพราะฉะนั้นครูอยากบอกทุกคนค่ะว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะเมื่อกี้ครูบอกข้อหนึ่งต้องเป็นเรื่องเป็นการแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนและมีคุณค่าที่ลูกค้าจับต้องได้แล้วก็เรื่องของการสร้างคุณภาพของการแก้ปัญหานั้นนะคะแล้วก็เรื่องของ high value content ซึ่งมีประโยชน์มากที่จะดึงดูดลูกค้าชั้นดีมาหาคุณไปดูได้ตัวอย่างใน Rose Thai Organic Spa Dusseldorf ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันแล้วใครจะตามไปดูใน Google ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเพราะอันนั้นคือตัวจริงของจริงค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าใครอยากมีความรู้ในเรื่องภาษาไทยครูมีหมอนวดไทยสร้างเงินล้านครูก็จะแปลให้อีกด้วยดังนั้นครูขอร้องทุกคนว่าวันนี้ทุกคนมาฟังครูแบ่งปันความรู้ครูอยากให้พวกเราช่วยกันพดุงนะรักษาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันหมายถึงว่าเรายอมรับแต่ถ้าเราช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปในเมื่อคุณไม่กล้าพูดคุณไม่กล้าบอกเพราะว่าคุณกลัวหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นส่งมาให้ครูโรสได้ค่ะและบอกครูโรสได้ค่ะแล้วครูจะขอเป็นสื่อในเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครูรักพวกเรากว่าพวกเราจะสู้กันมาถึงวันนี้ครูบาอาจารย์เหนื่อยกันมากแค่ไหนแล้วพวกเราจะต้องรักและสามัคคีกันแล้วช่วยเหลือกันไม่ใช่เราคนไทยมาทำร้ายกันเองเราจะต้องช่วยกันพัฒนาแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแทนกันค่ะแบบนี้หมอนวดไทยเราถึงจะอยู่แล้วก็มีความเป็นแบบเขาเรียกว่าช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องที่ดีไม่ใช่กรอสซิปข้างหลังภาพแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ค่ะเราจะต้องเป็นลายลักษณ์และมีคนเห็นกันทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นครูโรสเป็นคนที่ปกป้องให้กับหมอนวดไทยมรดกโลกเพราะฉะนั้นพวกคุณพร้อมที่จะปกป้องวิชาชีพของคุณแล้วยังพวกคุณพร้อมที่จะปกป้องช่วยกันพดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นหมอนวดไทยมรดกโลกแล้วยังถ้าอยู่นิ่งๆก็เท่ากับว่าคุณยอมรับดังนั้นขอร้องนะคะแล้วก็ครูขอบคุณทุกคนค่ะที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสามีครูที่อายุครบรอบ60ปีครูขอบคุณพวกเราค่ะและครูขอบอกว่าทุกๆคนที่รักคะบางคนครูอาจจะตอบไม่หมดครูใส่หัวใจให้ก็เท่ากับว่าครูอ่านแล้วและหลายท่านที่ผ่านมาครูไม่ได้ตอบคำถาม
พราะว่าครูไม่ว่างครูทำงานเยอะค่ะทั้งงานเอกสารงานสอนร้านของครูก็ยังไม่ได้เรียบร้อย 100% ดังนั้นสิ่งที่ครูแบ่งปันครูบอกได้เลยมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ครูไปเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการทำการตลาดในเรื่องทำกลยุทธ์ของการทำการตลาดจึงอยากมาแบ่งปันผู้คนโดยเฉพาะน้องๆ นุ่งๆลูกๆหลานๆที่มีใจอยากพัฒนาในวิชาชีพที่พวกเราอยากมีคนที่เขามาอธิบายมาบอกคุณว่าเรื่องนี้เป็นแฟกต์เรื่องนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะยึดติดเรื่องอะไรและเรื่องนั้นทำให้เราเจริญเติบโตไปมากแค่ไหนครูหวังว่าพี่น้องเข้าใจแล้วก็พี่น้องแปลไปในสิ่งที่พัฒนาในวิชาชีพเรามาช่วยกันนะคะครูโรสขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครูต้องรีบแล้ว